รู้ไหมครับผมว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดมาจากการนองเลือดในยุคสงครามโลกสวัสดีครับผมเป็นบอลทูเดฟครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาต่อจากตอนที่แล้วกันตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงดร.เฮอร์แมนเฮโรลิสใช่ไหมคนที่เขาประดิษฐ์เครื่องอ่านบัตรเจาะรูนะผมในการสำรวจจำนวนประชากรหรือว่าสำหรับการขึ้นรถไฟนั่นเองครับแน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยโลกครับผมได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนำมาใช้อำนวยความสะดวกในการสำรวจประชากรบ้างแหละในการผลิตเครื่องจักรต่างๆในการเช็ควัสดุในการทำบัญชีต่างๆบ้างแหละนะครับแต่และแล้วครับผมสงครามโลกก็เกิดขึ้นครับการเกิดสงครามโลกครับผมทำให้คนทั้งโลกเนี่ยระดมสมองกันเยอะมากเลยครับในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าวิธีการใหม่ๆการคำนวณรูปแบบใหม่โอ้โหยุทธวิธีต่างๆออกมาเพียบครับทั้งสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เลยโดยช่วงสงครามโลกนั้นนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนรู้ป่ะใหญ่ขนาดเท่าห้องที่เราอยู่เลยหรือใหญ่ขนาดเท่าบ้านหลังหนึ่งเลยนั่นเองนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในสมัยนั้นเนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆครับผมมากถึง 765,000 ชิ้นเลยเรียกได้ว่าอีกนิดนึงก็ล้านแล้วอะฮะแน่นอนครับชิ้นส่วนที่เยอะขนาดนั้นเนี่ยสายไฟของเขารู้ป่ะว่ายาวขนาดไหนถ้าเอามาเรียงต่อกันนะครับมันจะยาวทั้งหมด800กิโลเมตรครับโดยคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่า Harvard Mark 1นั่นเองครับผลิตโดยบริษัท IBM คุ้นไหมครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าเกิดในช่วงปี1944เนาะเป็นช่วงสงครามโลกที่2เลยนั่นเองและเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเครื่องจักรกลที่ใช้ไฟฟ้าเฉยๆเครื่องนึงนั่นเองครับแน่นอนครับเครื่องจักรกลเนี่ยเราก็คงนึกถึงมอเตอร์ต่างๆใช่มั้ยแน่นอนเจ้าตัวเครื่องเนี่ยมีพวกมอเตอร์นะผมในการปั่นไฟอะไรอยู่ข้างในมันจะไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ยุคนี้ที่ทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะครับโดยเรามาเจาะดูภายในของเจ้าเครื่อง Harvard Mark 1ตัวนี้กันดีกว่าของ IBM ภายในเครื่องนี้เนี่ยมีสิ่งวิเศษอยู่อย่างนึงครับผมเรียกได้ว่าเป็น Playmaker เลยถ้าเกิดว่าเป็นเกมกีฬานะครับสิ่งนี้เราเรียกว่า Relay นั่นเองครับ Relay ในที่นี้ครับผมมันเป็นอุปกรณ์ตัวนึงเป็นชิ้นส่วนเล็กๆตัวนึงเท่านั้นเองลักษณะมันครับผมคล้ายๆกับสวิตช์ไฟฟ้าที่เราใช้ตามบ้านเรานี่แหละครับโดยมันครับผมจะมีตัวควบคุมอยู่ตัวนึงเนาะถ้าเกิดว่าสายไฟสักข้างนึงเนี่ยมันมาชนกันก็มีไฟไหลผ่านครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไหลชนกันครับผมไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านไม่ได้ครับคล้ายๆกับการสับรางรถไฟครับผมคงเคยเห็นกันใช่มั้ยรางนึงรถไฟมาวู๊ดตรงมาอย่างเดียวแล้วสุดท้ายครับผมสับเปลี่ยนไปอีกรางแน่นอนครับรถไฟมันก็จะวิ่งสลับไปอีกรางใช่มั้ยแต่ณที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเราสลับรางมันอยู่เนี่ยหรือว่าวงจรเนี่ยมันไม่ได้ถูกประกบกันเนี่ยจะทำให้รถไฟหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยผ่านมาตรงเส้นทางนี้ไม่ได้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลักการทำงานภายในมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นน่ะการทำงานมันเป็นรูปแบบเครื่องกลเนาะโอ้มันจะต้องรอแบบอุ๊ยเปิดยกปิดยกเปิดยกปิดในการเปิดไฟปิดไฟในแต่ละครั้งนะผมเพื่อที่จะไม่เหมือนกับสัญญาณน่ะส่งหากันได้ดังนั้นครับผมมันก็เลยมีความช้าครับผมมันสามารถทำงานเปิดปิดวงจรตรงเนี้ยด้วยความเร็ว50ครั้งต่อวินาทีครับเฮ้ย50ครั้งต่อวินาทีมันก็ดูเยอะนะ1วินาทีเนี่ยเปิดปิดได้50ครั้งเลยมันดูเหมือนจะเยอะก็จริงครับแต่ว่ามันน้อยมากๆมันช้าขนาดไหนรู้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจินตนาการว่าคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือแท็บเล็ตที่เราใช้ทุกวันเนี่ยสามารถบวกเลขได้3ครั้งในเวลา1วินาทีครับพี่มันก็ดูเหมือนเยอะนะก็บวกเลขได้3ครั้งมันก็อาจจะเร็วกว่าสมองผมนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่การคูณมันครับผมการคูณ1ครั้งเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด6วินาทีครับและการหาเนี่ยใช้เวลาถึง15วินาทีเลยและแน่นอนครับผมว่าการที่ภายในของมันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาคล้ายๆกับรถยนต์คล้ายๆกับอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆนะผมที่มีฟันเฟืองต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการขยับขึ้นขยับลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับตรงส่วนนี้จะทำให้อายุการใช้งานมันก็สั้นลงด้วยจริงมากแน่นอนครับเจ้าตัวเครื่อง Harvard Mark 1ตัวนี้เนี่ยมี Relay อยู่ภายในตัวมันเนี่ย 3,500 ตัวเลยครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าโอกาสที่มันจะเสื่อมสภาพไปมันจะพังไปโอ้โหมันก็มีเยอะใช่มั้ยครับถ้าเกิดตัวนึงพังก็เอาอีกตัวนึงมาใส่แทนโอ้เยอะมากเลยครับโอกาสที่จะพังทุกวันเนี่ยมีเกิดขึ้นได้ครับต่อมาครับผมนักพัฒนาของทาง IBM เนี่ยเขาก็คิดค้นนะผมว่าเราจะแก้ให้มันเร็วขึ้นนะทำนู่นทำนี่ขึ้นนะจนออกมาเป็น Mark 2นั่นเองครับคล้ายๆการออก iPhone เวอร์ชันใหม่ในสมัยนั้นน่ะแต่ว่ามันไม่ได้แมสขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์นี้จะอยู่ในบ้านทุกๆคนนะฮะส่วนใหญ่จะไปใช้ในทางการทหารเนาะปี1947ครับผมเมื่อเจ้าตัว Mark 2เนี่ยออกมาครับเกิดปัญหาขึ้นปัญหานึงรู้มั้ยครับปัญหานั้นคืออะไรปัญหานั้นคือปกติแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็เป็นเครื่องจักรใช่มั้ยแบบทำงานแบบคล้ายๆโรงงานในสมัยเนี้ยแล้วครับผมมันทำงานตลอดเวลาทั้งงานทั้งวี่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันมีแมลงตัวนึงครับผมชื่อว่าชีปากขาวเข้าไปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับติดอยู่อะติดแงกอยู่เลยแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้มันเออร์เรอร์นักพัฒนาเขาเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะภายในตัวมันเกิดอะไรขึ้นพอไปแงะดูครับเจอแมลงตัวนี้แหละครับนี่แหละครับผมคือที่มาของคำว่าบั๊กนั่นเองบั๊กในที่เราพบในโปรแกรมในเกมในการใช้งานทั่วไปของแอปพลิเคชันที่เราใช้ทุกวันนี้แหละครับซึ่งอย่าลืมนะผมว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงปี1940เหตุการณ์นี้เพิ่งผ่านมา78ปีเองครับจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานบวกเลขได้3ครั้งใน1วินาทีกลายเป็นหลายล้านครั้ง
ใน1วินาทีแน่นอนครับในช่วงปี1940จนถึง1950เนี่ยเขาก็ได้ออกมาร์ค1มาร์ค2มาใช่ไหมแต่การทำงานก็ยังช้าอยู่ครับเพราะว่ามันยังติดอยู่ที่เจ้าตัวรีเลย์นี่แหละครับกว่ามันจะเปิดปิดเปิดปิดโอ้โหทั้งเยอะทั้งใหญ่แล้วก็เสียบ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยสึกหลอได้ง่ายฮะจนครับผมมีคนคิดนำหลอดไดโอดสุญญากาศเข้ามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ครับจริงๆเนี่ยไอ้พวกหลอดไดโอดหลอดสุญญากาศอะไรพวกเนี้ยมันคิดกันมาหลาย10ปีแล้วนะผมก่อนมีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกนะแต่ว่ายังไม่มีการนำมาใช้งานในคอมพิวเตอร์คราวนี้ครับผมมีคนหยิบมันมาใช้แล้วซึ่งถามว่าหลอดไดโอดสุญญากาศนี้มันคืออะไรนะผมต้องย้อนกลับไปในส่วนของรีเลย์ก่อนเนาะรีเลย์เนี่ยมันเปิดปิดตลอดใช่ไหมมันทำงานยุ่งยากแล้วมันก็โหกว่ามันจะเปิดกว่ามันจะปิดใช้เวลาแล้วมันก็สึกหลอง่ายใช่ไหมครับแต่หลอดไดโอดสุญญากาศตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำงานได้คล้ายแบบรีเลย์แหละแต่ว่ามันไม่มีชิ้นส่วนที่มันขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาเปิดปิดเปิดปิดไม่มีชิ้นส่วนแบบนั้นครับทำให้การเปิดปิดวงจรเนี่ยในรูปแบบเดิมๆของรีเลย์เนี่ยสามารถลดเวลาลงได้เยอะเลยครับเยอะขนาดไหนรู้ปะรีเลย์เนี่ยจะได้ประมาณเปิดปิดเนี่ย50ครั้งต่อวินาทีใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยได้เป็นพันครั้งเลยภายใน1วินาทีเท่านั้นเองโดยลักษณะการทำงานภายในของมันครับผมมันจะประมาณนี้ครับคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจ่ายประจุบวกครับผมจ่ายประจุบวกให้อิเล็กโทรดนะผมตัวควบคุมเนี่ยของวงจรตัวนี้เนี่ยพอเราจ่ายไปตัวบวกกระแสไฟวิ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเราจ่ายประจุลบไปเนี่ยมันก็จะไม่วิ่งครับจริงๆแล้วการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคล้ายๆกับการเปิดปิดไฟนี่แหละครับแต่ว่ามันจะมีพวกสวิตช์หรือสัญญาณการเปิดการปิดกระแสไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาเข้าออกเรื่อยๆครับซึ่งเจ้าตัวหลอดไดโอดสุญญากาศตัวนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่แบบเดียวกันครับแต่เร็วกว่าเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันขยับเยอะเหมือนกับรีเลย์แต่บอกไว้ก่อนนะผมคนที่นำหลอดไดโอดสุญญากาศตัวนี้เนี่ยเข้ามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กันมากเลยผมบวกลบไปแค่ปี2ปีกับ IBM เท่านั้นเองอ้าวแล้วทำไมเราไม่ใช้หลอดไดโอดสุญญากาศตัวนี้เนี่ยตั้งแต่แรกล่ะทั้งเร็วกว่าทั้งซ่อมบำรุงง่ายกว่าแล้วก็เสียน้อยกว่าด้วยถามว่าทำไมล่ะคำตอบคือมันแพงครับผมมันแพงมากเลยแต่อย่าลืมช่วงนั้นสงครามโลกครับใครเป็นคนจ่ายครับรัฐบาลเป็นคนจ่ายนั่นเองครับซึ่งรัฐบาลอังกฤษครับผมสนับสนุนเจ้าเครื่องนี้มากเลยเอ้ยยูไปทำมานะสุดท้ายครับผมได้เครื่องคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงที่ชื่อว่า Corusus นั่นเองครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ผลิตแล้วก็เกิดขึ้นที่อังกฤษนะผมส่วน IBM เนี่ยอยู่ที่อเมริกาคนละประเทศกันโอเคเจ้าเครื่องนี้ครับผมมีประโยชน์หรือว่ามีหน้าที่หลักอย่างเดียวเลยคือการถอดรหัสของการสื่อสารของฝั่งนาซีครับแน่นอนครับว่าสงครามโลกเนี่ยเขาก็มีการติดต่อสื่อสารกันเหมือนกับการโทรศัพท์การส่งโทรเลขกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งข้อมูลไปเพียวๆเนี่ยอีกฝั่งนึงหรือฝั่งตรงข้ามฝั่งศัตรูอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้ใช่ไหมครับผมว่าเราคุยอะไรกันเฮ้ยเราวางแผนอะไรกันลบตรงไหนอะไรยังไงทุกอย่างถูกเข้ารหัสไว้ครับระหว่างทางจะอ่านไม่ออกแต่ว่าคนปลายทางเท่านั้นที่เราต้องการจะส่งให้เขาเท่านั้นอ่านออกดังนั้นเขาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้แหละมาแกะครับผมว่าเฮ้ยเจ้านาซีมันวางแผนอะไรฮิตเลอร์มันมีไวรัสตรงไหนมันจะบุกตรงไหนแล้วก็มันตั้งสุมกำลังไว้ตรงไหนนะฮะแน่นอนครับเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้มีบทบาทอย่างมากเลยซึ่งภายในครับผมของคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขาได้บรรจุครับผมเจ้าตัวหลอดสุญญากาศเนี่ยไว้ทั้งหมด 1,600 หลอดนั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับชิ้นส่วนตรงเนี้ยเป็นชิ้นส่วนที่น้อยกว่า Harvard Mark 1 Mark 2 ของ IBM จริงไหมครับแต่การทำงานมันรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลากว่านะครับหลายๆคนครับผมคงบอกว่าคนที่ถอดรหัสนาซีเนี่ยเขาชื่อเอรันทูริงไม่ใช่หรอครับพี่แบบเขาเนี่ยเป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมคนนี้เนี่ยเขาแกะรหัสนาซีได้เลยซึ่งแน่นอนครับเอรันทูริงเนี่ยเขาได้แกะรหัสอิเล็กมาของตัวส่วนของนาซีใช่ไหมเป็นเหตุการณ์นะผมที่เกิดขึ้นก่อนเจ้าตัวโครซัสเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นประมาณ2ปีเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วทุกอย่างไทม์ไลน์ในโลกจักรวาลนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันหมดเลยคือแบบแข่งขันพัฒนากันแบบสุดๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมหลังจากนั้นเนี่ยในปี1946เนี่ยเรียกได้ว่าประมาณแค่ 3-4 ปีให้หลังจากคอมพิวเตอร์ที่รวดเร็วใช้หลอดสุญญากาศตัวเนี้ยในการประมวลผลเนี่ยเกิดขึ้นนะครับผมก็ได้มีการประดิษฐ์นะผมเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบลักษณะนี้แหละแต่เป็นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์เกิดขึ้นครับคือสามารถใช้งานอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งแกะรหัสอย่างเดียวก็ได้เขียนโปรแกรมรูปแบบอื่นเข้าไปเพื่อให้มันทำงานก็ได้เช่นกันครับการบวกเลขที่มันเคยได้3ครั้งใน1วินาทีมันกลายเป็น 5,000 ครั้งต่อ1วินาทีแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเฮ้ยพัฒนามาแค่6ปีเองอะแต่ว่าแค่เปลี่ยนไส้ในบางอย่างการทำงานมันแตกต่างกันเยอะเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าเจ้าเครื่องนี้มันทำงานได้เร็วมากๆเร็วที่สุดในมวลมนุษยชาติเลยถ้าเกิดมี Guinness World Record เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาคงได้ขึ้นไปแบบง่ายๆเลยครับแต่น่าเสียดายครับผมว่าหลังจากมันรันไว้ได้สักพักนึงเนี่ยเครื่องนี้ก็จากโลกนี้ไปซึ่งแน่นอนครับผมว่า
พอมันจากไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเริ่มตั้งคำถามแล้วผมว่าเนี่ยคงเป็นยุคสุดท้ายของชลอดสุญญากาศแล้วแม้ว่ามันจะทำงานได้เร็วมากๆตลอดนะครับซึ่ง1ปีให้หลังครับผมปี1947เนี่ยได้มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงครับผมได้สร้างสิ่งนึงขึ้นมาที่เรียกว่าทรานซิสเตอร์นั่นเองครับภายในอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีการคำนวณฟิสิกส์มีระบบควอนตัมมีความรู้ต่างๆเนี่ยใส่ลงไปในมันเยอะมากเลยครับจนกลายเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุคนั้นครับการทำงานของทรานซิสเตอร์ตัวนี้มันคล้ายๆดีเลย์ครับคล้ายๆหลอดสุญญากาศด้วยแน่นอนคอมพิวเตอร์มันอยู่ในเบสคอนเซปต์ที่การทำงานมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือมีการเปิดมีการปิดของวงจรเนาะซึ่งการทำงานมันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับรีเลย์แล้วก็หลอดสุญญากาศนะผมเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยคือสวิตช์ครับผมที่สามารถเปิดปิดได้โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่ขาหนึ่งของมันครับเรียกว่าขาควบคุมนะหรือตัวคอนโทรลของมันนั่นเองครับโดยเลขโถด2ตัวก็ผมแยกกันด้วยวัตถุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ในบางกรณีเท่านั้นย้ำนะครับบางกรณีเท่านั้นและมีการต้านกระแสไฟฟ้าได้ในบางกรณีงงละสิถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเคยเรียนฟิสิกส์มาเนี่ยเราจะคงเคยเห็นตัวสายทองแดงอะไรเงี้ยเนาะที่สามารถนำไฟฟ้าได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะนำได้แค่ในบางกรณีเท่านั้นแล้วก็บางกรณีที่ไม่นำนะครับโดยเราครับผมเรียกตัวนี้ว่าเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองโดยในกรณีที่ขาควบคุมเนี่ยต่อกับอิเล็กโทรดที่ชื่อว่าเกตครับผมมันจะทำการจ่ายประจุไฟฟ้าให้กับเกตและมันมีคุณสมบัตินะผมในการนำไฟฟ้าของวัตถุกึ่งนำไฟฟ้าตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ว่าให้กระแสไฟสามารถไหลหรือว่าหยุดได้ซึ่งแน่นอนครับรีเลย์มันเปิดปิดได้50ครั้งเจ้าตัวหลอดสุญญากาศนะมันเปิดปิดได้1,000ครั้งนะผมแต่เจ้าตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยมันสามารถเปิดปิดวงจรหรือการไหลของสายไฟฟ้าเนี่ยได้ไป10,000ครั้งเลยครับเร็วขึ้นไม่รู้กี่เท่าอ่ะเรียกได้ว่าจินตนาการกันไม่ออกเลยผมและข้อดีของมันครับผมตัวนี้เนี่ยคือจริงๆหลอดสุญญากาศอ่ะมันเป็นแก้วนะครับผมเป็นหลอดแก้วเลยเบาบางครับผมแต่ง่ายแต่ว่าเจ้าตัวนี้ชิวๆครับผมทนทานแข็งแกร่งพอคอมพิวเตอร์มันทนขึ้นครับพอคอมพิวเตอร์มันผลิตได้มากขึ้นเร็วขึ้นโอ้โหการทำงานง่ายขึ้นแน่นอนครับมันแมสมากขึ้นคือการใช้งานอ่ะมันถูกใช้งานได้แพร่หลายมากขึ้นนะผมโดยเจ้าตัวบริษัท IBM เนี่ยก็นำไอ้พวกเนี้ยมาทำให้เล็กลงมาทำให้เร็วขึ้นนะผมมาตัดนู่นตัดนี่จนกลายเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆมันก็ไม่ได้เล็กขนาดนะมันใหญ่กว่าปัจจุบันมากนะแต่ว่ามันก็เล็กลงกว่าบ้านกว่าขนาดเท่าห้องนะฮะในช่วงปี1957นั่นเองครับเป็น IBM ที่ชื่อว่า IBM 608นะครับซึ่งยุคนั้นเองครับผมเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ถูกนำมาขายแล้วก็ใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้นแต่ก่อนใช้ในทางการทหารคราวนี้บริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะก็เริ่มนำมาใช้แล้วในการคำนวณมันคำนวณเร็วกว่าคนปกตินะมันสามารถบวกลบเลขได้เร็วมากคำนวณข้อมูลทางธุรกิจต่างๆได้ดีและแม่นยำขึ้นครับพอโลกพัฒนาขึ้นครับทรานซิสเตอร์เนี่ยจากที่ตัวใหญ่ก็เล็กลงมาเรื่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับนาโนเมตรแล้วนั่นเองครับนาโนเมตรมันเล็กขนาดไหนรู้ป่ะกระดาษ A4 1แผ่นที่เราใช้อ่ะมีความหนานะฮะ100,000นาโนเมตรโดยประมาณเนาะซึ่งลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดทรานซิสเตอร์หรือว่าเจ้าตัวจากปกติที่เป็นหลอดสุญญากาศหลอดที่เรามองเห็นเนี่ยกลายเป็นแบบเล็กมากๆที่เรามองไม่เห็นซึ่งถือว่าตอนเนี้ยมนุษย์เนี่ยได้อยู่ในจุดที่สูงมากๆเลยการพัฒนาก้าวกระโดดเลยของระบบคอมพิวเตอร์นั่นเองครับแน่นอนครับผมในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับความรู้แล้วก็ประวัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโดยเราเนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูไส้ในของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันกันว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าเมนบอร์ดเจ้า CPU การทำงานหลักๆของระบบคอมพิวเตอร์พวกเนี้ยมันมีที่มาไงมันมีเบื้องบนหรือเปล่าในการทำงานแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในตอนต่อไปได้เลยครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจหรืออยากมีอะไรสอนพิเศษพิมพ์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามลงไปอ่านเรื่อยๆเนาะและถ้าเกิดอยากให้มีตอนต่อไปนะผมกดไลค์ครบ 1,000 ไลค์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตอนต่อไปได้เลยครับผม